ค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้ไปสอนแต่งหน้านะคะแต่ว่าอยากมาพูดท็อปปิกที่แบบว่าพูดมานานแล้วแบบมันอึดอั้นดันใจนะคะแต่เราก็จะหลอกล่อทุกคนให้กดซับสไครป์ด้วยความที่แอปเปิลของเราด้วยการแต่งหน้าด้วยการแต่งตัวเปิดกงเปิดกล่องอะไรเงี้ยแต่คือคลิปนี้เป็นคลิปไปฝันจะทำมานานแล้วแต่ไม่ได้มีโอกาสได้ทำสักทีเพราะว่าทำไปทำมาแต่งหน้าเพลินแต่งตัวเพลินที่จริงนะคะติมมีจุดประสงค์แหละในการทำยูทูบอยากจะไกด์เป็นแรงบันดาลใจหลายคนอยากจะมาแนะนำบอกต่อสิ่งดีๆกันนะคะตามชื่อคลิปเลยก็คือคลิปเก็บเงินยังไงให้รวยนะคะมันอาจจะเป็นคลิกเบตก็ได้ในการที่พิมพ์หัวข้อว่าเฮ้ยเก็บเงินยังไงให้รวยอย่างเงี้ยหลายคนที่อยากรวยก็อาจจะกดเข้ามาแต่จะบอกว่าคำว่ารวยนะคะอย่าลืมว่าคำว่ารวยหลายๆคนมันไม่เหมือนกันบางคนมี1,000คือรวยแล้วมี10,000คือรวยแล้วมีล้านนึงคือรวย10 ล้านคือรวยแล้วทุกคนก็ต้องนิยามกันเองว่าคำว่ารวยสำหรับแต่ละคนคืออะไรแต่ว่าคำว่ารวยหอยติมก็คือรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตด้วยเงินจำนวนนี้โดยที่ไม่ลำบากไม่ขัดสนเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็ยังมีเงินจำนวนนั้นมาซัพพอร์ตชีวิตได้อยู่โดยที่ไม่ตกระกำลำบากมากเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มีคำว่าดราม่าเกี่ยวกับคำนี้นะบางคนมองคำว่ารวยเป็นแง่ลบเฉยเลยแบบเนี้ยวันนี้อยากให้แบบเปิดใจกว้างๆดูนะคะไอติมเก็บเงินยังไงแล้วก็จะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆมีการแชร์เรื่องนี้กับหลายคนไปเยอะแล้วเขาก็ทำตามแล้วชีวิตก็ดีขึ้นเวอร์นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะถ้าไอติมพูดอะไรไปแล้วทุกคนคิดว่ามันส่งผลดีกับชีวิตเทคไปเลยจาก 100% ถ้าคิดว่าฟังไปแล้วแบบเฮ้ยทัศนคติพี่ติมผิด mindset พี่ติมผิดนะก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปถ้าใช่ก็น้อมรับมันไว้แค่นั้นพอนะคะไอติมเกินเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีเทคนิคแค่แบบยิบย่อยมากเป็นห่วงนะหลายคนเพราะว่าเท่าที่อยู่สภาพชีวิตมาเนี่ยวัยรุ่นเก็บเงินกันน้อยมากคือไม่ได้วางแผนอนาคตชีวิตตัวเองไว้ถึงเวลาก็จะเครียดต้องมีการหยิบยืมกันอะไรแบบนี้อยากให้สังคมเราการแบบปลูกฝังเข้าไปในจิตสำนึกเลยว่าเฮ้ยเกิดมาเราต้องเก็บออมนะไม่ต้องอดออมแต่คือต้องเก็บออมเพราะอดออมหอยติมหมายถึงว่าแบบกูจะต้องแบบมีเงิน100กินข้าว10 บาท90เก็บอะไรแบบนั้นมันก็คงไม่มีความสุขปะทุกวันนี้ติมก็เก็บเงินโดยการที่แบบว่าใช้เงินสบายเลยซื้อเสื้อผ้าสบายแต่ยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าซื้อแบรนด์เนมใบเป็นแสนยังไม่ถึงขั้นนั้นถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่เราคิดว่ายังไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครวันนี้ที่ยังไม่เคยเก็บออมเลยมีเท่าไหร่ใช้หมดไม่ได้คิดถึงอนาคตเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงสิ่งที่ยากที่สุดเลยก็คือการสร้างนิสัยคือการที่เราทำอะไรเดิมๆซ้ำๆมันจะเป็นนิสัยมันพูดเหมือนง่ายแต่มันทำยากมาอยู่ที่วินัยของทุกคนนะคะถ้าทุกคนคิดว่าเฮ้ยกูจะลุยแล้วกูต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วอยากให้ฟังนะคะเรื่องไม่ง่ายเลยมี100เก็บ10คือไอติมอ่ะชอบอ่านหนังสือมากพวกการเงินพ่อรวยสอนลูก The Richest Man in Babylon อะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าให้เก็บ 10% สมมุติได้มา100เก็บ10บาทอะไรเงี้ยแต่ติมไม่อยากตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะเก็บเท่าที่ตัวเองไหววันนี้มี100เก็บสัก5บาทจะเป็นไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บให้เป็นนิสัยติมเก็บเป็นนิสัยตั้งแต่ติมอยู่อนุบาลเลยนะคุณแม่คือเขาจะไม่ได้ให้เงินเยอะก็เลยแบบติดเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเก็บ 10% ก็ได้ตีเป็นมาตรฐานสากลสมมุติได้เงินไปโรงเรียนวันละ150อะไรแบบเนี้ยเก็บเลยอัน50คือเก็บใส่กระปุกแล้วคือวิธีการเก็บที่ได้ผลที่สุดนะคะสำหรับไอติมอาจจะใส่กระปุกหมูที่แบบจะใช้ทีต้องทุบแต่ถ้าแบบได้ผลที่สุดอ่ะไปเปิดบัญชีนึงไม่มีบัตรที่สามารถถอนออกได้เรียกง่ายๆว่าเป็นบัญชีตายไอติมเรียกบัญชีนี้ว่าบัญชีตายเว้ยใส่เข้าไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องดูยอดเงินถ้าเราดูยอดเงินปุ๊บเราจะแบบดิสแทคนิดนึงแต่ว่าถ้าเราใส่ไปเรื่อยๆเราชาเลนจ์ตัวเองว่าเฮ้ยอีกสัก1เดือนกูค่อยมาเปิดดูซิจะมีกี่บาทแบบเนี้ยมันจะมีการรอคอยมันจะมีความตื่นเต้นทำแบบนี้นะคะติมว่าดีมากเลยทำตายไปเลยถ้าแบบตายอีกแบบนึงก็คือลงในสลากออมสินอันเนี้ยไอติมเคยทำคลิปไปดูได้ถ้าเราใส่เงินไว้ในที่ที่เราสามารถถอนได้ง่ายๆเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละคือตุยเก็บไม่อยู่มันต้องเป็นบัญชีที่บอกว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงกูจะไม่ถอนมันต้องมีบัญชีนั้นในชีวิตของคุณถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยเด็กๆด้วยติมอาจจะอายุ13ปี18ปียังไม่โตมากฟังนะคะเก็บไว้ตั้งแต่ยังเด็กสร้างวินัยตั้งแต่ยังเด็กไม่งั้นโตขึ้นเครียดแน่เครียดไวว่อนเลยเรื่องเงินอ่ะบอกเลยสำคัญคนที่โตแล้วนะคะวัยทำงานนะคะสมมติบางคนแบบเฮ้ยมีบัตรเครดิตหลายใบอะไรแบบเนี้ยติมเคยเห็นในซีรีส์หรือว่าในหนังเอาบัตรเครดิตอะไปแช่ในน้ำแข็งแบบแช่ในตู้เย็นเลยคือแบบกูจะไม่ใช้ถ้ากูใช้คือกูต้องรอละลายกว่าจะรอละลายมันก็แบบละลายหมดแล้วเลยแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นลองทำดูพยายามทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราเข้าถึงเงินได้ยากถอนเงินยากแต่ฝากง่ายเก็บไปเรื่อยๆแล้วมันจะมาเองคือติมจะแบ่งเป็น3เซกชันก็คือเงินสดสลากแล้วก็ซัมติงบลาบลาบลาซัมติงบลาบลาเดี๋ยวไปคิดเองแต่เงินสดไม่ใช่ว่าปลอดภัยเสมอเพราะว่าค่าเงินมันมีลดมันมีขึ้นเข้าใจใช่ไหมวันนี้มันอาจจะยังไม่อะไรมากแต่คือมีเงินสดไว้ก็ดีแต่ทุกอย่างไม่ควรเป็นเงินสด 100% จำคำนี้ไว้นะแบ่งไปให้ทองคำบ้างทองคำอ่ะทำไมฮิตพูดง่ายๆเลยคือทองคำมันเป็นมาตรฐานสากลคุณสามารถใช้ทองคำเนี่ยแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ทั่วโลกถ้าพูดไม่ผิดนะเก็บไว้แค่มี 5,000 กว่าบาทก็ซื้อทองได้1อะไรวะ1กรัม1สลึงแล้วว่าสามารถซื้อได้แล้วแต่ว่าถ้าที่ดีถ้าเก็บเงินได้เป็นก้อนแบบสัก 20,000 กว่าเนี่ยไปซื้อ1บาท
คุ้มซึ่งทองนะคะไม่ควรที่จะซื้อเป็นแหวนเป็นสร้อยแต่ควรซื้อเป็นแท่งหรือว่าซื้อเป็นตั๋วทองเก็บไว้ก็ได้นะคะแต่ติมอาจจะชอบซื้อเป็นแท่งเพราะติมชอบฟีลลิ่งเวลาติมจับทองเฮ้ยเราเป็นเจ้าของมันอะไรเงี้ยซึ่งติมก็จะเช่าตู้เซฟธนาคารไว้เพื่อเก็บทองแล้วติมก็จะแบบจำแนกชีวิตว่าไอติมจะมีพาร์ทรายได้หลายทางมากก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการรีวิวส่วนนึงนะเรื่องของ YouTube ส่วนนึงเรื่องของแบรนด์ส่วนนึงอะไรเงี้ยติมก็จะตั้งเป้าตัวเองว่าถ้าเราได้รีวิวชิ้นนึงเนี่ยฉันจะเอาเงินทั้งก้อนไปซื้อทองมันก็เลยทำให้ติมมีวินัยว่าเงินส่วนเนี้ยสำหรับทองนะคะก็อีกก้อนนึงคืออยากให้ฝากก็จะเป็นเรื่องของสลากออมสินไปลองฟังดูไม่อยากพูดเยอะๆนะคะคุณอาจจะแบ่งไว้ว่าทองก้อนนี้ไว้สำหรับเกษียณสลากออมสินก้อนนี้ไว้สำหรับมีลูกแต่งงานเก็บไข้ได้ป่วยคือเราต้องแบ่งชัดเจนแต่ถ้าติมเห็นทางวัยรุ่นหลายๆคนเขาทำกันก็คือจะเป็นแบบบัญชีนี้สำหรับอยู่กินบัญชีนี้สำหรับปรนเปรือตัวเองบัญชีนี้สำหรับพ่อแม่เก็บไว้เผื่อแก่ๆบัญชีนี้สำหรับติ่งคือถ้าคุณมีออบเจกต์เยอะมีแบบหลายสิ่งอะไรเงี้ยเปิดไว้หลายบัญชีแล้วมันจะง่ายมากมันสามารถเช็คได้ง่ายและอันตรายสุดๆสำหรับแม่ค้าออนไลน์ที่แบบว่าเงินกินเงินขายลงของกำไรมันอยู่ในกระเป๋าเดียวหมดสังเกตได้เลยหลายๆคนที่แบบวันนี้จะไปนัดรับใส่เงินในกระเป๋าเดียวกันใช่ไหมได้เงินจากลูกค้ามาจ้าใส่กระเป๋าปุ๊บตอนเย็นนัดกับแฟนไปกิน KFC แบบเนี้ยคุณก็จะใช้เงินที่ลูกค้าให้มาแล้วสุดท้ายก็จะพูดกับตัวเองว่าเงินกูหายไปไหนทำไมขายของไม่ได้กำไรอีหยังวะมันจะเป็นแบบเนี้ยไม่อยากให้มีฟีลลิ่งแบบนี้เพราะถ้ามีฟีลลิ่งแบบนี้ปุ๊บหลายๆคนอาจจะแบบถอยในการขายของหรือถอยในการทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแล้วแบบสุดท้ายไม่รู้ว่าความโฟลว์ของมันนี่มันไปไหนก็เลยอยากจะบอกว่าเรื่องเนี้ยทำไว้เถอะจดรายรับรายจ่ายให้เป็นนิสัยย้ำเลยให้เป็นนิสัยเคยติมอ่ะก็จดนะแต่คือก็ยังนิสัยเสียแบบบางทีลืมพอลืมปุ๊บลืมวัน2วันลืมเป็นเดือนแล้วทำเดือนหน้าคือจะรู้สึกผิดแบบนี้บ่อยมากคืออยากจะให้เตือนทุกคนทำตั้งแต่เด็กๆรีบสร้างให้เป็นนิสัยมันก็จะสบายกว่าคนอื่นก็ขอเพิ่มพาร์ทพิเศษนะคะสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองรวยแล้วคือพาร์ทเนี้ยอยากจะแบบเตือนใครหลายๆคนอย่างที่ตัวเองเป็นคนที่ observe หลายๆคนมาทั้งชีวิตเคยเจอกระทั่งแบบเจ้าของแบรนด์พันล้านเจ้าของแบรนด์ร้อยล้านเจ้าของแบรนด์ที่รวยมากก็จะรีบเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถกันอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ที่ติมพูดมันจะเป็นพาร์ทในเรื่องของแม่ค้าออนไลน์เยอะเพราะติมก็มีแบรนด์เนาะอาจจะต้องขออภัยถ้าใครแบบไม่อินตรงนี้แต่มันสามารถแสดงให้เห็นง่ายไงเพราะมันเป็นอาชีพที่แบบหลายคนก็ทำคืออย่าเพิ่งคิดว่าสิ่งที่เราได้มันจะได้ไปตลอดคือต้องใจเย็นๆทำให้มันอยู่ตัวสักพักคือสมมติว่าถ้าคิดจะซื้อรถคันนึงอะซื้อรถสักคันละ1ล้านอย่างน้อยมีเงินสัก5ล้านได้ไหม10ล้านได้ไหมอะไรเงี้ยติมอาจจะขอมากไปแต่ว่ามีไว้ก็ดีเซฟไว้ก็ดีแต่ว่าติมอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบผ่อนติมชอบซื้ออะไรก็คือซื้อเงินสดเลยเพราะว่าด้วยวินัยของตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบลืมเรื่องของดีเทลจุกจิกเพราะฉะนั้นเวลาซื้ออะไรเนี่ยติมจะต้องกันเงินไว้ส่วนนึงแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์นั้นๆเนี่ยมาจ่ายเป็นก้อนอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าติมเห็นหลายคนตกม้าตายหลายคนแล้วสุดท้ายพอไม่มีเงินก็ต้องเลิกขายกันอะไรเงี้ยเพราะว่าโมเมนต์นั้นมันเจ็บปวดเนาะเพราะว่าอย่างที่ติมชอบดูพี่คิวโยตี้พี่คิวจะบอกว่าสิ่งที่เจ็บมากกว่าการไม่มีคือการที่เคยมีแต่เวลาที่เรารวยมากๆแล้วแบบรวยจัดอะแล้วสุดท้ายเราตกลงมามันจะมีความรู้สึกที่แบบว่ารับในตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นอะไรแบบนี้แล้วติมเห็นมาหลายคนมากแบบไม่ได้อยากจะดิสเครดิตหรือว่าไม่ได้อยากจะพูดให้รู้สึกแย่แต่หมายถึงว่าถ้าจะไปในเวนั้นคือเราต้องมีความพร้อมก่อนซึ่งไอติมตอนนี้ติมก็จะหมั่นเก็บเงินของตัวเองในส่วนที่ไอติมจะแบ่งเป็นส่วนเกษียณส่วนมีลูกส่วนลงทุนส่วนปนเปื้อตัวเองส่วนจัดเลี้ยงไอติมจะแบ่งเป็นหลายเซกชันเยอะมากและติมก็ต้องดูว่าก่อนที่เราจะซื้ออะไรที่เป็นก้อนที่มันเป็นล้านเป็นแสนอะไรเงี้ยเฮ้ยชีวิตกูจะเอฟเฟกต์ไหมวะจะต้องเดือดร้อนคนอื่นไหมอะไรแบบนี้แล้วก็อยากจะบอกถึงคนในพาร์ทที่ยังไม่รวยอยากจะบอกหลายคนว่าความอิจฉามันเป็นเรื่องปกติเวลาที่เห็นเขามีแล้วก็อยากได้มันเป็นเรื่องปกติมากๆไอติมก็เคยเป็นอย่างนั้นไอติมเคยเป็นแบบตอนที่ยังไม่ขายแบรนด์ลาการ์ดเนี่ยก็เคยเห็นแบบเจ้าของแบรนด์ใหญ่ๆเลยโพสแบบเฮ้ยวันนี้ขายได้100,000กล่องแต่ติมไม่ใช่เป็นคนอิจฉาใครนะพูดก่อนแค่อยากบอกว่าเราก็เคยมีฟีลลิ่งแบบเฮ้ยทำไมเขาเก่งจังวะกูก็อยากได้สุดท้ายคิดไปคิดมาเริ่มกดดันตัวเองว่ากูคืออีหยังวะทำไมกูยังโง่ทำไมกูยังเป็นเด็กน้อยทำไมกูยังมีเงินแค่100อะไรแบบนี้ความรู้สึกคิดลบมันเข้ามาได้เสมอไม่ว่าคุณจะคิดบวกขนาดไหนสุดท้ายมันจะมีแบบมันจะแวบเข้ามาแต่สิ่งที่สำคัญเลยคือคุณต้องรู้จักตัวเองติมเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าเฮ้ยดูแล้วเครียดว่ะดูแล้วกดดันชีวิตตัวเองว่ะบอกแม่งเลยนี่คือวิธีของไอติมแล้วติมก็สอนตัวแทนเยอะมากวิธีนี้ถ้าเราแบบรู้สึกว่าดูเขาแล้วมันไม่สามารถอินสปายเราได้บอกแม่งเลยไม่ต้องไปดูแต่ถ้าดูแล้วอยากให้แบบชีวิตมันเจริญงอกงามขึ้นอะที่เรารู้สึกว่าคนเนี้ยมันอินสปายเราจริงๆฉะนั้นเนี่ยในโลกออนไลน์มันสร้างภาพได้ทุกคนไม่สามารถรู้เบื้องหลังของแต่ละคนได้บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคนนี้มีบ้านมีรถหรูชีวิตดีมากมายก่ายกองแต่คุณไม่รู้เบื้องหลังว่าเบื้องหลังเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่าน้อยใจในชีวิตตัวเองไอติมไม่ได้โลกสวยเพราะทุกคนมีดีหม
มดต่างคนต่างมีในสิ่งที่แต่ละคนไม่มีคนนั้นมีสิ่งนั้นเรามีสิ่งนี้มันไม่สามารถแข่งกันได้เพราะ nobody is perfect จริงๆการรู้จิตตัวเองการรู้ใจตัวเองสำคัญมากแล้วก็อีกพาร์ทนึงก็คือบางคนอาจจะมีนิสัยที่แบบเก็บจนแบบไม่กล้าใช้เขาเรียกว่าเป็นโรคจิตชนิดนึงคือแบบเก็บเงินจัดเลยอะไรเงี้ยคือเราไม่จำเป็นต้องเก็บเงินจนใช้ชีวิตไม่มีความสุขคือเก็บเงินเก็บจนเราไม่ได้เที่ยวไม่ได้พักผ่อนทำงานงกอะไรแบบเนี้ยคือบางคนอาจจะแบบว่าลำบากวันนี้สบายวันหน้าแบบเนี้ยไอ้จิมว่าใช้ชีวิตให้บาลานซ์ดีกว่าลำบากพอประมาณและมีความสุขให้มันเยอะๆคือเน้นเรื่องนี้เลยคือแบบจะรวยจะมีตังค์ตามแต่อะไรคืออยากให้เน้นเรื่องของความสุขเยอะๆทุกวันนี้ไอ้จิมเป็นเจ้าของแบรนด์ทุกคนจะมองว่าเฮ้ยไอ้จิมรวยเว้ยแต่ถ้าว่ารวยไหมไอ้จิมก็ยังไม่รวยเพราะว่าไอ้จิมยังไม่สามารถคอมพีทเงินในเรื่องของลูกได้ไอ้จิมเก็บได้แล้วส่วนเกษียณเก็บได้แล้วเงินที่สามารถเลี้ยงพ่อแม่ได้เก็บได้แล้วเงินที่กำลังสร้างบ้านมันก็ยังมีหลายพาร์ทที่ไอ้จิมเก็บไม่ได้เพราะไอ้จิมรู้ว่าไลฟ์สไตล์ตัวเองเป็นคนที่เวอร์คือตอนนี้ไอ้จิมอยู่ตรงเนี้ยได้ชีวิตไอ้จิมแม่งต้องขยับขยายว่ะมันก็ต้องมีการเตรียมตัวกันไปแต่นอกเรื่องเก็บเงินหน่อยแต่ว่าอยากแบ่งแง่คิดให้เยอะๆคือเก็บเงินดีกว่าไม่เก็บถ้าเราแบบเริ่มเร็วเราก็จะไม่เครียดเวลาที่เราแบบเห็นเพื่อนทำงานทำการกันแล้วบางคนก็อาจจะมีโมเมนต์ว่าเฮ้ยเข้าไปได้ไกลแล้วกูยังอยู่ไหนหยุดความคิดนั้นซะก่อนที่จะเอาเวลาไปคิดว่าทำไมกูยังอยู่จุดเนี้ยเอาเวลาไปเริ่มทำบางสิ่งที่แบบทำให้ชีวิตมันดีขึ้นทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเกิดมาครั้งนึงเนี่ยเราแบบใช้ชีวิตเต็มศักยภาพแล้วอะไรแบบเนี้ยวันนี้จะพูดเรื่องซีเรียสนิดนึงแต่ก็พยายามจะดีด่าให้แล้วนะคะถึงกำหนดใส่หัวเอลโม่เพื่อที่จะให้ทุกคนไม่เครียดนะคะสบายใจได้มาพูดเรื่องนี้กับทุกคนนะคะไอติมอยากเห็นสังคมไทยแบบไม่เป็นหนี้เพราะว่าไปดูโพแบบวัยรุ่นเป็นหนี้เยอะมากเยอะแบบโอ้ยเยอะแบบเครียดอ่ะไม่อยากให้เป็นหนี้กันอยากให้ใช้ชีวิตสนุกอะไรแบบเนี้ยอ๋ออีกพาร์ทนึงที่สำคัญมากไอติมลืมกำลังจะปิดคลิปเลยนะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตเลยก็คือควรทำประกันไว้นะคะประกันมีหลายแบบมีทั้งแบบออมทรัพย์หรือเป็นประกันนอนโรงพยาบาลประกันอุบัติเหตุอะไรเงี้ยทำให้หมดทำให้ครอบคลุมให้หมดทุกอย่างเพราะว่าวันนึงเราเป็นอะไรเนี่ยตัวพวกนี้มันจะช่วยเราซึ่งไอติมจะชอบทำประกันออมทรัพย์ซึ่งติมทำไปเยอะมากลงทุนกับส่วนนี้ไปแบบแทบจะครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินเลยมันคือแบบทำเยอะมากเพราะเป็นคนบ้าคลั่งแล้วก็อีกประกันหนึ่งก็คือถ้าแบบว่าไม่เห็นความสำคัญนะวันหนึ่งได้เห็นแน่อย่างพ่อไอติมเป็นคนไม่ทำประกันเป็นเบาหวานตั้งแต่วัยรุ่นก็เลยแบบประกันที่ไหนไม่ได้รับเนี้ยเขาเป็นโรคหัวใจเว้ยพ่อไอติมเป็นโรคหัวใจผ่าตัดแล้วเรียบร้อยตอนนี้ยังอยู่ดีนะคะพ่อไอติมไม่มีประกันแล้วก็ต้องคือไปโรงพยาบาลรัฐก็คือต้องใช้บัตร30 บาทและอีบัตร30 บาทอีก2 ปีได้ตัดซึ่งถ้าณโมเมนต์นั้นพ่อไอติมไม่ได้ผ่าคือพ่อไอติมตุยแน่ไอติมกับญาติๆของเขาก็ต้องแบบช่วยกันออกเงินนะคะประมาณ1.5 ล้านซึ่งมันก็เป็นเงินที่เราไม่ควรเสียซึ่งถ้าเราทำประกันอะประกันไม่ได้แพงประกันมันครอบคลุมโคเวอร์ให้เราแบบต่างๆนานาอย่าไปคิดว่ากูไม่เป็นโรคหรอกทำไปก็ไม่คุ้มหลายคนตกมาตายกับตรงนี้และหมดตัวกับตรงนี้นะคะอย่าลืมทำนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออยากจะเตือนว่าอย่าคิดว่าบ้านกับรถเป็นทรัพย์สินนะคะมันเป็นหนี้สินนะยังไงถ้าใครที่แบบชอบศึกษาในเรื่องนี้ลองไปอ่านพ่อรวยสอนลูกดูเขาสอนไว้ละเอียดมากถ้าใครที่แบบอยากมีบ้านแต่ยังไม่มีกำลังทรัพย์พออย่าเพิ่งรีบกู้หนี้เช่าไปก่อนดีกว่าเนาะอย่างเงี้ยติมก็เน้นเช่าเดี๋ยวจะไปเช่าบ้านใหม่ก็เน้นเช่าอีกคือเช่าไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราแบบเฮ้ยเราจะมีพร้อมที่แบบไม่เครียดเพราะติมแบบเช่าบ้านไม่เครียดไม่อยากเครียดแหลมเนี่ยวันนี้พูดแบบหลายประเด็นมากติมเชื่อแน่นอนเลยว่าถ้าวันนี้ถ้าฟังแล้วแบบได้อะไรกลับไปบ้างมันก็จะแบบมีประโยชน์กับชีวิตแล้วก็จะได้แบบเดินไม่หลงทางหลงระเริงไม่ลืมตัวเหตุผลที่ทำคลิปนี้คือไม่อยากให้เครียดในอนาคตแค่นั้นเองค่ะทุกคนติมไปแล้วนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นติมในโมเมนต์นี้บ่อยๆแต่จะบอกว่าติมชอบโมเมนต์นี้ของติมมาก ไปแล้วนะติมจนนะจนนิดติมจนนะจนนิดติมมิลิหน้าดูอื้อหือมาๆๆมาดูอื้อมาๆๆมาดูอื้อหือ